ี้ก็มาถึงคำว่ากายกรรมัญญตากสระอายอยักษ์กไม่ให้นากาศมอมอไม่ให้นากาศยอผู้หญิงยอผู้หญิงแล้วต่อสระอากายกรรมัญญตา กายก็คือกายกรรมัญญตาความสมควรแก่การงานกายกรรมัญญตาความสมควรแก่การงานของกายหรือทางกาย เป็นชื่อของเจตสิกธรรมที่ประกอบจิตก็มีเป็นชื่อของภาวะที่แสดงออกมาเห็นก็มีถ้า เป็นชื่อของเจตสิกธรรมก็เป็นในเจตสิกธรรมอันหนึ่งที่ถ้ามันเกิดขึ้นปรุงจิตแล้วทำจิตนั้นให้มีการมีความคล่องแคล่วในส่วนเจตสิกธรรมนั้นๆแล้วก็แสดงออกมาเห็นทางกายมันก็จึงเห็นความคล่องแคล่วของร่างกายในการประกอบกรรมเพราะเจตสิกธรรมภายในมันชื่อนั้นน่ะมันได้ปรุงแต่งจิตอย่างนี้ก็เป็นชื่อของเจตสิกธรรมที่ปรุงแต่งจิต แต่ถ้าชื่อถ้าให้เป็นชื่อของภาวะที่ปรากฏออกมาข้างนอกก็คือปรากฏอยู่ที่กายคือความที่มีกายคล่องแคล่วในการงานทางกาย เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายมีผลก้าวหน้าต่อไปตามความมุ่งหมายชื่อว่าสิ่งที่พึงปรารถนาเป็นเจตสิกธรรมก็จัดไว้เป็นฝ่ายกุศลสำหรับปรุงแต่งจิตให้เป็นจิตกุศล